السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نعفعنا بعلومنا في الدارينก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ที่ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พ่อแม่พี่น้องใครรู้คอมเมนต์คำถามกันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองหนุนหลังทุกประเด็นคำถามไม่เอาใจผู้ใดวิชาการในกิตาบบอกเช่นไรก็ตอบไปเช่นนั้นก็อัลฮัมดุลิลลาห์และ2คืนแล้วที่เราสามารถเรียนได้ตามปกติไม่มีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวในเฟซของผมแต่เฟซลูกศิษย์ผมยังมีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับแชร์ไม่ได้เสียงไม่มีมั่งติดขัดมั่งพี่น้องครับอย่ามาเล่นแปลกๆแบบนี้นะครับคนอื่นเขาไม่ได้เรียนบาปที่ไม่ได้เรียนนั้นจะเข้าบัญชีเรานะครับและเป็นฮักกุลอาดัมด้วยคุณต้องขอมาอัพกับเจ้าของเฟซเขานะครับไม่เช่นนั้นและวันอาคิเราะห์คุณจ่ายกันบานเบอะแหละ ถ้าไม่ถูกก็มาคุยกันถ้าเราสายเราไม่ชัดเจนก็มาคุยกันแต่อย่ามาเล่นแทงข้างหลังมันไม่ใช่อุปนิสัยของมุสลิมเรานะครับ และในค่ำคืนนี้ก็มีหลากหลายคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้อากาศร้อนมากนะครับมันจะเป็นลมเลยแล้วมาทีเดียวเมื่อกี้จะเป็นลมอัลลอฮฺอักบัรแต่ก็ทนนะครับทำมันเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยยอมรับมันเหนื่อย แต่ทำไงได้นะครับเป็นเดือนที่ต้องใช้ความอดทนกันเป็นพิเศษหน่อยกลางวันก็เหนื่อยอีกแบบกลางคืนก็เหนื่อยอีกแบบก็ธรรมดานะครับ การเตรียมเสบียงเรื่องดุนยาก็เหนื่อยการเตรียมเสบียงเรื่องอาคิเราะห์ก็เหนื่อยแต่การที่เราจะปล่อยวางไม่เตรียมอะไรเลยยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่ดุนยาก็งอมืองอเท้าก็ได้เลียปากอะไรที่นั่นวันอาคิเราะห์ก็งอมืองอเท้าทีนี้จะเอาบุญที่ไหนล่ะมาขึ้นตาช่างจะเอาแสงสว่างที่ไหนอยู่ในหลุมฝังศพล่ะก็ต้องขยันนะครับอดทนเข้าไว้เหนื่อยในก็พักไม่แปลกนะครับคำถามคืนนี้ก็หลากหลายคำถามนะครับพี่น้องคำถามแรกในค่ำคืนนี้เขาถามว่าเราเปิดร้านขายของชำต้องคิดเงินที่ซื้อตู้แช่ด้วยไหมเวลาจ่ายซะกาตนี่เป็นประเด็นน่ารู้เหมือนกันนั่นว่าคนถามนี่สวยมากนะคนถามนี่คนสุราษฎร์นะครับคนท่าทองส่งคำถามกันเข้ามาเพราะว่าเข้าใจถาม พี่น้องครับพี่น้องฟังคำถามอีกครั้งนะครับเขาถามว่าเราเปิดร้านขายของชำเวลาจะจ่ายซะกาตเนี่ยจะต้องคิดจำนวนเงินที่เราซื้อตู้แช่ตู้เย็นนู่นนี่นั่นอุปกรณ์ใส่ชั้นวางของอะไรประมาณนี้ด้วยไหมนี่คือประเด็นคำถามนะครับพี่น้องครับซึ่งวันก่อนนู้นผมเคยอธิบายในเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่เป็นประเด็นในแง่ที่
ทรัพย์สินเงินทองที่เราซื้อตู้แช่นะครับซึ่งวันก่อนนั้นน่ะคำตอบก็คล้ายกันกับวันนี้พี่น้องฟังพื้นฐานก่อนนะครับเวลาเราค้าขายอะไรก็ตามพี่น้องฟังนะเราค้าขายอะไรก็ตามถ้าการค้าขายสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลที่อนุมัติตามหลักศาสนาอิสลามและการลงทุนของเรานั้นในรอบปีครบจำนวนราคาทอง20มิสกอลซึ่งโดยประมาณ5บาท50สตางค์เศษนิดหนึ่ง5บาท50นี่เขาออกซะกาตแล้วทีนี้สินค้าที่เราขายนั้นน่ะไม่มีการแปลงรูปร่างแปรสภาพแต่ประการใดถ้าเป็นเช่นนั้นครบปีเราจะต้องจ่ายซะกาตติยารอไม่ใช่ซะกาตฟิตรอไม่ใช่ซะกาตซิโรฮะแต่เป็นซะกาตติยารอซะกาตการทำธุรกิจการค้าขายหมายถึงเราซื้อสิ่งของนี้ขายก็สิ่งของนี้ซื้อวัวขายวัวซื้อข้าวสารขายข้าวสารซื้อข้าวเปลือกขายข้าวเปลือกซื้อที่ดินขายที่ดินซื้อบ้านขายบ้านซื้อไม้ขายไม้เราไม่ได้แปรสภาพอะไรถ้าการลงทุนของเราลักษณะอย่างนั้นครบในวงเงินเทียบเท่าราคาทอง5บาท50ณปัจจุบันนี้ประมาณบาท1บาทละ 30,0005บาท150,000อีก50สตางค์15,000เท่ากับเราลงทุนประมาณ 165,000 บาทถ้าเราลงทุน 165,000 บาทต่อปีเราจะต้องคิดออกเป็นซะกาตฟิตรอห์ 2.5% ประจำปีนะครับทีนี้นั่นคือกรณีที่เราซื้อสิ่งใดแล้วก็ขายสิ่งนั้นแต่ถ้าเราซื้อวัวแต่เราขายเนื้อซื้อที่ดินแต่เราขายทรายขายดินถมซื้อไม้แต่เราขายเฟอร์นิเจอร์ซื้อข้าวสารแต่เราขายอาหารขายข้าวสวยอันนั้นแปรรูปอันนั้นไม่ต้องออกซะกาตนะครับจะลงทุนปีเท่าไรก็ไม่ว่าถ้าแปรสภาพไม่ต้องจ่ายซะกาตเข้าใจนะครับทีนี้วกมาดูในแง่คำถามตรงที่ว่าเราเปิดร้านขายของชำทีนี้เงินบางส่วนเราก็ลงทุนซื้อตู้แช่ซื้อชั้นวางของซื้อพัดลมถามว่าเวลาจะจ่ายซะกาตเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเงินที่ซื้อส่วนนี้คิดด้วยไหมพี่น้องครับตู้เย็นเราไม่ได้ขายเราซื้อมาใช้ที่ต้องออกซะกาตสิ่งที่เราซื้อมาเราขายไปแล้วตู้เย็นเราซื้อมาเราขายไปไหมล่ะไม่ได้ขายเมื่อไม่ได้ขายไม่ต้องออกซะกาตเงินที่ซื้อตู้เย็นเข้าใจนะครับเงินที่ซื้อตู้แช่ก็เหมือนกันเพราะเราไม่ได้ซื้อตู้แช่ขายตู้แช่เราซื้อตู้แช่ไว้แช่ของเข้าใจนะครับแต่ที่ต้องออกซะกาตของที่เราซื้อนั่นน่ะซื้อมาขายไปซื้อต่อขายตามนั้นน่ะเมื่อครบจำนวนเงินเทียบเท่าทอง5บาท50วาญิบจะต้องออกซะกาตติยารอเข้าใจนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะขายดีขายไม่ดีไม่ได้เกี่ยวบางคนเข้าใจผิดให้ออกซะกาตเฉพาะเวลากำไรถ้ากำไรไม่ค่อยมีไม่ต้องออกไม่มีครับฮุกุมแบบนั้นไม่มี
คือถ้าเกิดการลงทุนครบนิซอบของมันครบฮูลยังไงคุณก็ต้องออกซะกาตถึงแม้ว่าสมมุตินะครับไม่ได้กำไรเลยสมมุติคุณอยากคุณก็อย่าลืมว่าการจ่ายซะกาตนั้นมันไม่ใช่ขาดทุนนะคุณดูระวังเงินของคุณพร่องแต่ความเป็นจริงเพิ่มจำนวนมากมายในธนาคารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้นหลามทีเดียวฉะนั้นเราอย่าดูแต่ยอดเงินในบัญชีธนาคารบนดุนยาเพียงอย่างเดียวเมื่อฮุกมของอัลลอฮฺวางมากติกามาแบบไหนเราก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นและไม่มีใครจนด้วยการจ่ายซะกาตนะครับแต่ถ้าจ่ายปรนเปรื่อนนักร้องเนี่ยนะจนมามากแล้วนะปรนเปรื่อนอีหนูเนี่ยจมมามากแล้วนะล่มจมเลยแหละบางคนนั้นอายุ670เขี้ยวปลาราศีเด็ก18พาข้างนอกเขาอิจฉาเล่นเอาโต๊ะแกนี่ไม่ธรรมดาแต่ที่ไหนได้โต๊ะแกนี่เนี่ยที่ดินหมด4แปลงแล้วนั่นไอเราข้างนอกเนี่ยดูบ้าเลยจริงๆโต๊ะแกนั่นปวดหัวอะไรหมดเลยนั่นล่มจมด้วยสาเหตุของแบบนั้นไม่เคยมีปรากฏใครล่มจมด้วยสาเหตุจ่ายซะกาตไม่มีนะครับซะกาตนี้ 2.5% หรอกและปีละครั้งอีหนูนักร้องล่ะเดือนหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งอยู่นั่นไม่ใช่ปีละครั้งนั่นและไม่ใช่ 2.5% นั่นนี่คือความจริงนะครับด้วยเฉพาะที่มาจากแถวๆนู้นแถวเหนือแถวอีสานเนี่ยเก่งนักหน้าเลยเอาใจมาอยู่แถวใต้ป่าค้าป่าขาอย่างนั้นนะป่าค้าป่าขาป่าเนี่ย6-70แล้วอีหนู18-19-20ป่าค้าป่าขาพอดีคนที่บ้านนั้นน่ะก็วัยท้องเลยล่ะทีนี้ติดใจเด็กปรนเปรื่อให้หนูนี่นั่นสารพัดจนกระทั่งเด็กสบายเด็กอายุบ้านแกในที่ดินเนี่ยนะแห้งกรังทำมาหากินไม่ได้มาอยู่แถวใต้ไม่อยากกลับบ้านเลยบางคนนั้นน่ะเพื่อนเลี้ยงดีสามารถเก็บเงินโกยเงินจากบรรดาเสียหน้าโง่ทั้งหลายแหล่เนี่ยดูส่งไปทางบ้านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ที่บ้านเลี้ยงน้องเลี้ยงพี่ป้าน้าอาที่บ้านสร้างบ้านใหญ่โตปากไม่ค่อยดีพูดออกมาแล้วโอ้หนูอยู่แถวบ้านนี้หนูเลี้ยงควายวะแต่หนูมาอยู่แถวใต้นี้ควายเลี้ยงหนูดูมาละ มันไม่ถึงมันกระแนะกระแหนะกระแนะกระแหนะคนโบที่เลี้ยงมันตะพึดตะเพื่ออะไรเราฟังเราอายแท้น่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่มีลักษณะอย่างนั้นนั่นคือล่มจมแต่ถ้าการจ่ายซะกาตไม่ล่มจมนะครับก็คือประเด็นวกมาที่ประเด็นพี่น้องถามเมื่อกี้คือจะต้องจ่ายซะกาตเฉพาะสิ่งที่เราซื้อมาขายต่อซื้อมาไม่ได้ขายนั่นไม่ต้องเข้าใจนะคำถามข้อต่อไปนะครับเขาถามว่าเราละหมาดอยู่ดีๆมีลมออกประตูหน้าเสียละหมาดหรือเปล่าลมออกประตูหน้าไม่ใช่พัดลมที่เราพัดออกประตูหน้าบ้านนะไม่ใช่นะหมายถึงลมออกทางประตูหน้าของเราเนี่ยโดยปกติลมมันจะออกประตูหลังที่เราเรียกภาษาบ้านๆว่าผายลมบางคำว่าตดนั่นแหละแต่ประเด็นที่พี่น้องถามเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่ามันดันออกประตูหน้ามันไม่ออกประตูหลังประเด็นคำถามก็เลยถามว่าเสียละหมาดไหมพี่น้องครับเสียแน่นอนเพราะเข้าในคำว่า
คูรูจุชัยมินซาบีไลนี่สิ่งหนึ่งสิ่งใดออกจากสองทางจะทางหน้าหรือทางหลังจะกูโบหรือดูโบต่างก็เสียละหมาดทั้งสองกรณีมันไม่ใช่แค่เสียละหมาดอย่างเดียวนะน้ำละหมาดก็เสียด้วยนะต้องไปเอาน้ำละหมาดใหม่และมาละหมาดใหม่แต่ถ้าขี้จิ้งจกใส่ในขณะละหมาดอันนั้นมันเสียละหมาดแต่ไม่เสียน้ำละหมาดเข้าใจนะครับขี้จิ้งจกใส่พล็อกใส่ลงบนหมวกเราก็กำลังละหมาดเสียอะไรละหมาดเราเสียแต่ถามว่าต้องเอาน้ำละหมาดไหมไม่ต้อง แต่ถ้าการที่มีสิ่งใดออกประตูหน้าหรือประตูหลังนั้นเสียทั้งละหมาดและเสียทั้งน้ำละหมาดเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดท่านเป็นโรคซูลซูบูลเยี่ยวกระปริดกระปรอยตลอดเวลาหรือภายลมตลอดเวลาเดี๋ยวปูดเดี๋ยวปาดเดี๋ยวปูดเดี๋ยวปาดเดี๋ยวปูดปูดเดี๋ยวปาดปาดออกเรื่อยไอ้นั้นเป็นฮุกมพิเศษดอรูรอสำหรับท่านจะไม่เสียสำหรับท่านแต่ท่านจะมีเงื่อนไขพิเศษในการทำอิบาดะห์ก็คือท่านต้องเอาน้ำละหมาดเมื่อวักตูเข้าเท่านั้นถ้าวักตูยังไม่เข้าท่านยังเอาไม่ได้นะเพราะท่านเป็นโรคนี้แต่ถ้าคนปกติเอาตอนไหนก็ได้วักตูอีก5ชั่วโมงข้างหน้าโรคต่อจะเข้าเรามีสิทธิ์จะเอาแล้วนะตอนนี้แต่เมื่อเป็นซูลซูบูลหรือภายลมเป็นอาจินก็ต้องเข้าวักตูก่อนค่อยเอาน้ำละมาเข้าใจนะพี่น้องที่มีโอกาสแชร์พี่น้องก็แชร์นะครับมีโอกาสเก็บไฟพี่น้องก็เก็บไฟเพราะว่าแต่ละคำถามคำตอบมานั้นเป็นคำตอบที่สมควรรู้และสามารถเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลังสามารถเป็นใบเบิกทางในการเรียนรู้กิตาบต่อไปอย่างง่ายดายเพราะพอเราเรียนแล้วก็จะเจอในตัวบทกิตาบบอกโอ้เป็นอย่างนี้จริงโอ้เป็นอย่างนี้จริงเหมือนกับสมัยเราเรียนกิตาบเล็กๆกับโต๊ะครูโต๊ะครูก็อธิบายบางกรณีโต๊ะครูก็เอาเนื้อหากิตาบใหญ่มาอธิบายตอนนั้นเรายังไม่ได้เห็นตัวบทเลยแต่โต๊ะครูอธิบายให้แล้วพอผ่านไปหลายปีเราเรียนกิตาบใหญ่ก็เจอนึกได้ทันทีเลยอ๋อ10ปีที่แล้วโต๊ะครูเคยบอกแล้วนี่ไงนี่ก็เช่นกันนะครับพี่น้องจำไว้นะครับสักวันหนึ่งพี่น้องได้เห็นกับตาตัวอักษรกิตาบบอกอย่างนี้อย่างนี้จริงๆเข้าใจนะครับคำถามข้อต่อไปนะครับเขาถามต่อว่าเด็กที่เสียชีวิตในเดือนรอมฎอนปะของเขาฟังให้ดีนะปะของเขาจะต้องจ่ายซะกาตฟิตรอให้ด้วยไหมพี่น้องครับคำถามเขาถามว่าเด็กที่เสียชีวิตในเดือนรอมฎอนก็คือในเดือนบวชทีนี้เขาถามว่าปะของเด็กน่ะจะต้องจ่ายซะกาตฟิตรอให้กับลูกตัวเองที่เสียชีวิตในเดือนบวชด้วยไหมเข้าใจนะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเหมือนกันเพราะความเป็นความตายไม่ได้เกี่ยวกับเด็กหรือผู้ใหญ่และไม่ได้เกี่ยวเดือนบวชไม่บวชถึงเวลาตายกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าพอเดือนบวชปิดประตูห้ามตายไม่มี ไม่มีเมื่อเป็นเด็กปิดประตูไม่ตายก่อนก็ไม่มีอายุ
แต่ละคนถูกกำหนดโดยอัลลอฮ์ซึ่งแต่ละคนก็ไม่รู้ชะตาอายุตัวเองว่ากี่เดือนกี่ปีนะครับแล้วแต่ความประสงค์ของอัลลอฮ์เหมือนอายุของต้นไม้นั่นแหละบางต้นไม้200ปียังไม่ตายบางต้นไม้50ปีตายแล้วบางต้นไม้4วันก็ตายแล้วน่ะดูถั่วงอกเห็นไหมไม่ทันถึงอาทิตย์ถั่วงอกเพื่อนพาไปลวกใส่ซุปแล้วตายแล้วถ้าท่านไม่เชื่อลองเอาถั่วงอกที่เขานั่นแหละลวกแล้วจะใส่ซุปท่านพาไปไปปลูกดูได้เป็นไหม เห็นไหมในขณะที่ต้นหยีเนี่ย100ปีแล้วเขายังขึ้นไปรานกิ่งเอาลูกมาทุกปียังไม่ตายสักทีนึงอายุไขของคนชั้นใดก็ชั้นนั้นบางคน1สัปดาห์ก็ตายแล้วบางคน7ขวบบางคน17ปีบางคน70ปีบางคน117ปีบางคน700ปีก็แล้วแต่ฮะยิ่งคนสมัยนบีนูห์พันปีก็มีทีนี้ประเด็นที่พี่น้องถามนี่ก็คือเด็กที่ตายในเดือนบวชปะของเขานั่นน่ะจะต้องจ่ายซะกาตฟิตรอห์มั้ยคำตอบก็คือไม่ต้องแต่ว่าเอ้าทำไมไม่ต้องล่ะเพราะไม่ได้สาระของการวาญิบที่จะต้องจ่ายซะกาตฟิตรอสาระมันอยู่ตรงไหนสาระวาญิบน่ะก็คือคนคนหนึ่งนั้นจะต้องมีชีวิตได้สองเวลาเวลาหนึ่งจะต้องมีชีวิตในช่วงเดือนรอมฎอนสักครึ่งวันหรือ1ชั่วโมงก็แล้วแต่อีกเวลาหนึ่งได้ส่วนของเวลาเดือนชาวาลถ้าไม่ทันสองเวลานี้ได้แค่เวลาใดเวลาหนึ่งไม่ต้องจ่ายซะกาตฟิตรอเข้าใจนะครับเด็กคนนี้ตายในเดือนรอมฎอนถามว่าชาวาลเขาได้ไหมเดือนชาวาลเวลาเขามีไหมเดือนชาวาลไม่มีแล้วเขาหมดตรงนั้นแหละเลยเขาไม่ต้องจ่ายป้าเขาไม่ต้องจ่ายซะกาตฟิตรอเช่นเดียวกันเด็กที่ถูกคลอดออกมาในคืนเดือนไรโยในคืนไรโยวันนี้บวชครบแล้วพรุ่งนี้เขาไรโยแล้วคลอดคืนนี้เด็กที่คลอดคืนนี้ไม่ทันในเดือนห่วงเวลาของรอมฎอนทันเฉพาะเดือนชาวาลได้แค่เวลาเดียวเมื่อได้เวลาเดียวก็ไม่วาญิบจ่ายซะกาตเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเด็กคลอด5โมงเย็นวันสุดท้ายรอมฎอนอีกชั่วโมงหนึ่งเขาจะแก้บวชแล้วเด็กนั้นปะของเขาวาญิบต้องจ่ายซะกาตฟิตรอทำไมเพราะเขาได้2เวลา1เวลาของรอมฎอนได้และชั่วโมงกว่าๆ2ได้ช่วงเวลาชาวาลต้องได้2เวลานี้ต่อวาญิบจะต้องจ่ายซะกาตฟิตรอทีนี้เข้าใจหรือยังทีนี้เลยชัดเจนจากประเด็นที่พี่น้องถามว่าเด็กที่ตายในเดือนบวชปะของเขาต้องจ่ายซะกาตฟิตรอห์มั้ยคำตอบก็คือไม่ต้องเข้าใจนะครับคำถามข้อต่อไปเขาถามว่ากีฟารัตหรือฟิดยะห์ของเราจะจ่ายให้เด็กฮาฟิซได้ไหมเมื่อคืนสาวัตตอบแล้วดิก็คือถ้าฮาฟิซนั้นจนด้วยไม่เป็นไรแต่ถ้าฮาฟิซไม่จนนี่ไม่ได้นะแต่ถ้าซะกาตฟิตรอห์ได้แต่ฟิดยะห์กับกิฟาระจะต้องฟากีรมิสกีน2ประเภทนั้นเท่านั้นแต่ถ้าซะกาตฟิตรอห์ซะกาตซิเราะห์ซะกาตติจารอห์ซะกาตซะเราะฟะห์ซะกาตได้8จําพวกฮาฟิซก็เข้าในซะบีลิลลาห์โต๊ะปาเกเข้าในซะบีลิลลาห์โต๊ะครูเข้าไปเข้าในซะบีลิลลาห์เข้าใน1ใน8แต่ที่พี่น้องถามนี้คือฟิดยะห์กับกีฟาระห์ค
คนที่อยู่ในซาบีลิลละจะรับฟิดียะกับกิฟาระไม่ได้เว้นแต่เขาจนด้วยนะครับทีนี้ชัดนะครับทีนี้คำถามข้อต่อไปคำถามข้อต่อไปเขาถามว่าพี่น้องฟังให้ดีนะคำถามนี้สำคัญมากเลยหลายหลายคนยังสารมึนยังงงกับคำถามนี้เขาถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะครับพี่น้องเขาถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนถ้าพี่น้องเคยเรียนในอากีดะตุนนะจีดหน้าที่8คำถามนี้เป็นคำถามของดะฮรีที่ถามอบูฮานิฟาอับูฮานิฟาตอบยังไงครับเตียโดอัดโดบากิโนตัมปัดนั่นคำพูดอบูฮานิฟาไม่มีสำหรับพระองค์สถานที่นั่นคำพูดของอบูฮานิฟาทีนี้มาดูรายละเอียดนะครับพี่น้องครับจากคำถามที่พี่น้องถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนตอบพี่น้องฟังให้ดีนะฟังให้ดีฟังให้ชัดนะคิดพินิจพิจารณาจำอัลกุรอานอายะห์มุฮกะมะห์เอามาจำหะดีษอายะห์มุฮกะมะห์จำให้ดีทวนในสมองนั้นจำกออิดะห์ที่อุลามะได้วางไว้ฮุกุมอากาศเตรียมให้พร้อมฟังให้ดีนะครับเมื่อมีคำถามอย่างที่เขาถามมาเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนพี่น้องอย่าตอบว่าไม่รู้นะอย่าตอบว่าไม่รู้และอย่าตอบว่าอยู่ที่สูงอย่าตอบแบบนั้นนะและอย่าตอบว่าอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังอย่าตอบว่าอยู่ข้างหลังอยู่ข้างล่างและอย่าตอบว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้ก็อย่าตอบจำให้ดีนะ 1. อย่าตอบว่าไม่รู้สองอย่าตอบว่าอยู่ที่สูงสามอย่าตอบว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้และให้ตอบยังไงครับให้ตอบว่าไม่มีที่ไม่มีทิศสำหรับพระองค์นั่นจำให้ดีนะครับทำไมครับเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงเดิมเป็นผู้ที่สร้างที่ก่อนที่พระองค์ยังไม่ได้สร้างที่อยู่ไหนทีนั้นดูจอได้ซึ่งสิ่งที่ผมตอบนี้นี่คืออากีดะห์อะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อัลลอฮุมาญูดุนบิลามะกะที่ในกิฟายะตุลอะวามันที่บอกว่าไม่ผ่านการเวลากับพระองค์และไม่มีสถานที่กับพระองค์นั่นในกิฟายะตุลอาวามก็ว่าอย่างนั้นอิหม่ามชาฟิอีก็กล่าวอินนะฮูกานะวะลามะกานะฟะคอละกอลมะกานะเห็นไหมแท้จริงพระองค์นั้นทรงมีมาตั้งแต่เดิมมีตั้งแต่ในวักตูกอดิมที่ยังไม่มีทิศยังไม่มีมะคลุกอะไรสักอย่างหนึ่งอัลลอฮ์ก็มีแล้วฟะคอละกอลมะกานะและแล้วพระองค์ก็ทรงสร้างสถานที่เห็นไหมและเมื่อพระองค์สร้างสถานที่วะฮุวะอะลาซิฟาติฮิลอะซาลียะติและณปัจจุบันอิหม่ามชาฟิอีว่าพระองค์ยังคงมีคุณลักษณะอาซาลียะของพระองค์เดิมๆนั่นแหละคืออะไรล่ะก็ยังไม่มีที่เหมือนเดิมนั่นแหละเข้าใจนะครับฉะนั้นอย่าไปตอบว่าไม่รู้อย่าไปตอบว่าอยู่ที่สูงอย่าไปตอบว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้อย่าไปตอบอย่างนั้นคนที่ตอบทั้ง3อย่างที่ว่าไม่รู้หรือที่สูงหรือไม่มีใครสามารถรู้ได้นั้นบ่งบอกว่าท่านยังไม่มีคำว่ามะริฟะตุลลอฮ์ท่านยังไม่มีมะริฟะ
ข้าใจนะครับสิ่งที่จะมีที่ได้สิ่งนั้นจะต้องมีจุดเริ่มต้นเข้าใจนะครับหรืออีกคำหนึ่งที่เราพูดสิ่งนั้นคือยีเรมนั่นเองเพราะทุกอย่างที่มีจุดเริ่มต้นสิ่งนั้นยีเรมหมดเลยสิ่งมีจุดเริ่มต้นก็คือบารูยีเรมมีแม่กอเดนไม่มีเลยยีเรมกับบารูไม่พ้นสองอย่างนี้ทุกยีเรมบารูเข้าใจนะครับมีสักยีเรมแม่กอเดนลองเอาตัวอย่างมาสักข้อดิมียีเรมไหนบ้างก็เดมไม่มีอัลลอฮ์ยีเรมไหมไม่เด็ดขาดมีจุดเริ่มต้นไหมอัลลอฮ์ไม่เด็ดขาดฉะนั้นเมื่อยีเรมก็มาจุดเริ่มต้นก็ไม่มีและฉะไหนเลยจะมีที่จะมีทิศเข้าใจนะครับเลยคำพูดที่อิหม่ามชาฟิอีพูดเป๊ะเลยตรงกับคำพูดที่อบูฮานิฟาตอบให้กับดะรีในวันที่ดีเบตกันในศตวรรษแรกเลยฮะไอเราอยู่ณปัจจุบันนี้ศตวรรษที่15แล้วนะฉะนั้นมะริฟัตเราจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอย่ามะริฟัตแค่ปลายลิ้นและมุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้ทั้งในวักตูกอเดมหรือในวักตูเอ็มการทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์อัลลอฮ์จะมีที่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่มีที่ได้สิ่งนั้นจะต้องยีริมเท่านั้นนั่นแหละที่อบูฮานิฟะวาดการที่ชาวสวรรค์ได้เห็นอัลลอฮ์นั่นน่ะปราศจากทิศถ้าอัลลอฮ์อยู่ข้างบนถามว่าอยู่บนถ้าอยู่ข้างบนแสดงว่าวันอาคิเราะห์ก็ต้องเงยหน้าถ้าไม่เงยหน้าก็ไม่เห็นแหละเพราะอยู่ข้างบนล่ะและคนที่อยู่ฟ้าอยู่สวรรค์ชั้นที่8ญันนตุลฟิรดาวส์ก้มลงล่างแล้วอย่างนั้นแหละรู้ว่าเงยหน้าเหมือนกันอีก นี่แหละครับเมื่ออัลลอฮ์ตะจัลลีคุณจะหันไปทางไหนคุณก็เห็นพระองค์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ตะจัลลีคุณอยู่จุดไหนคุณหันไปทางไหนก็ไม่มีทางเห็นเข้าใจนะครับฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องถามหรือใครมาถามพี่น้องจำคำตอบนะครับอย่าไปตอบว่าไม่รู้นะและอย่าไปตอบว่าอยู่ที่สูงนะและอย่าไปตอบว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากพระองค์นะตอบเลยว่าไม่มีที่ไม่มีทิศสำหรับพระองค์เพราะพระองค์ทรงมีก่อนที่และมีก่อนทิศพี่น้องมีสติปัญญาพี่น้องฟังนะครับตอนที่พระองค์ยังไม่ได้สร้างดินยังไม่ได้สร้างแผ่นฟ้ายังไม่ได้สร้างดวงอาทิตย์ยังไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งทิศมีไหมล่ะไม่มีพระองค์ล่ะรู้ว่ายังไม่มีเหมือนกันตอนนั้นพระองค์มีแล้วนั่นก็รู้ชัดเจนแล้วว่าอัลลอฮ์มีด้วยไม่ได้เกี่ยวโยงกับทิศเลยเข้าใจหรือยังทีนี้ทิศมันมีในแง่อัมรุนเอติบารีเท่านั้นแหละเมื่ออัลลอฮ์สร้างแผ่นดินสร้างแผ่นฟ้าสร้างดวงอาทิตย์ทางนู้นเขาเรียกทิศตะวันออกเพราะดวงอาทิตย์มันขึ้นทางนู้นทางนู้นทิศตะวันตกเพราะดวงอาทิตย์มันตกทางนู้นลองดวงอาทิตย์ขึ้นทางนู้นนะเขาก็เรียกทางนู้นอีกทิศตะวันออกดวงอาทิตย์ตกทางนู้นก็ทางนู้นอีกทิศตะวันตกฉะนั้นทิศแค่อัมรุนเอติบารีเท่านั้นเองแต่พระองค์ทรงมีก่อนทิศก่อนที่พระองค์ยังไม่ได้สร้างแผ่นฟ้าแผ่นดินและยังไม่ได้สร้างดวงจันทร์ดวงดาวไม่ได้สร้างดวงอาทิตย์มีทิศหรือยังยังไม่มีพระองค์ล่ะมีแล้วเห็นไหมผมเชื่อเหลือเกิน
คนที่มีพื้นฐานอุซูลแค่นิดเดียวจะมีความกระจ่างชัดกับการอธิบายของผมอย่างแน่นอนเว้นแต่เสียว่าคนนั้นไม่เคยเรียนเลยวิชาอุซูลฮุกมอาการยังสารมึนนึกไม่ออกก็ฟังยังไงก็ไม่เข้าใจทีนั้นยังคงจัดดันให้ที่อยู่ตรงนั้นแหละกับพระองค์พอให้ก็แล้วบนฟ้ามาบนก้อนเมฆมาบนอารัชมาสูงกว่าอารัชมาในอารัชมาสารพัดนะบางคนยังพูดอีกแล้วแต่อัลลอฮ์จะอยู่ตรงไหนก็ได้อัลลอฮ์มีความสามารถพูดแบบนั้นทำให้เขารู้เลยว่าคนที่พูดนั้นไม่เข้าใจหลักอะกีดะห์ไม่เข้าใจตะลุกกุดรักเพราะตะลุกกุดรักกับตะลุกอิรอดะห์นี้ตะลุกเฉพาะสิ่งที่เป็นมุมกินและการที่อัลลอฮ์มีที่มุมกินด้วยไม่ใช่มุมกินอันนั้นมุสตะฮีลเมื่อมุสตะฮีลอัลลอฮ์ไม่ตะลุกนะนั้นอย่าลืมต้นขั้วในมาตันอุมุมบรอฮีมที่ว่าอัลกุดรอตุวัลอิรอดะตุลมุตะอัลลิกอตานิบิจามีอิลมุมกินาตนั่นจำตรงนั้นให้ดีนะครับและอย่าไปโมเมว่าอัลลอฮ์บอกเองอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์ยามากีฮกแซอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกแค่อิสตาวาอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าบอกว่าพระองค์จาลาซาอัลลอัชเพียงแต่ว่าคุณที่ไม่เข้าใจวิชาอุซูลที่ใจนั้นมันไซกลเอ็นเอียงอยากจะให้ความหมายประทับเลยไปแปลอิสตาวาแปลว่าประทับนะซึ่งมันเป็นการแปลที่มุสตะฮีลที่เป็นไปไม่ได้ทีนี้ถ้าเราไปแปลต่อหน้าคนไม่รู้เขาอาจจะเชื่อเราเพราะเขาไม่รู้แต่ถ้าเราไปแปลต่อหน้าคนรู้เขาจะถามเรากลับถ้าพระองค์ประทับอยู่บนบัลลังก์เขาก็ถามเรากลับว่าแล้วก่อนที่พระองค์จะสร้างบัลลังก์พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนถามว่าคุณจะเอาอะไรมาตอบคุณก็ถ้าแต่มองตากิปปักกิปปักกิปปักตอบเขาไม่ได้ตอบไม่ได้โกรธเขาแล้วมั้งนั่นปัญหาอัลลอฮุอักบัรอย่าลืมนะครับพี่น้องเราอยู่ในสังกัดมัซฮับเราอยู่ในหลักอะกีดะห์ที่เป็นจริงใน4มัซฮับห้ามให้ที่ให้ทิศกับอัลลอฮ์เด็ดขาดใครให้ทิศกับอัลลอฮ์อิจมะห์4มัซฮับไม่ว่าชาฟิอีมาลิกีฮัมบะลีอบูฮานิฟะห์อิบาดะห์คนนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่ธรรมดานะเหมือนกันเราอยู่ในสี่มัซฮับเราอยู่ในสังกัดมัซฮับในมัซฮับของเราตาราเวห์20ถ้าแปลแสดงว่านอกมัซฮับเช่นเดียวกันสี่มัซฮับอัลลอฮ์ปราศจากที่ปราศจากทิศถ้าเราไปให้ที่ให้ทิศเราออกนอกกรอบนอกมัซฮับเสียแล้วเข้าใจนะครับและสิ่งที่เรามโนตามใจเราจะมโนยังไงเนี่ยสิ่งนั้นคือมรรคโลกไม่ใช่ขอเล็กสิ่งนั้นคือสิ่งที่พระองค์สร้างไม่ใช่พระองค์นะจำให้ดีนะนี่แหละที่ผมพยายามพูดพยายามบอกบรรดาผู้รู้สายเก่าสายเราอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะฮ์แท้ท่านเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเสียสละเวลาพักผ่อนเวลามีความสุขของท่านบ้างเพื่อได้เปิดกิตาบสอนให้ชาวบ้านให้เขาได้รู้ได้เข้าใจหลักอะกีดะห์ที่แท้จริงอย่าปล่อยให้เขามนูไปมนูมาคนนู้นว่าพันนู้นคนนั้นว่าอีกพันหนึ่งอีกคนว่าอย่างนั้นอีกคนว่าอีกอย่างงู้อย่าอย่าอย่าปากมันยืดหยุ่นลิ้นไม่มีกระดูกพูดอะไรได้ทั้งเพย์คนเราแต่สิ่งที่เราต้องการคือ
ความเป็นจริงในหลักฮากิกะความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับมันเป็นไปไม่ได้ความเป็นอัลลอฮ์ผู้ทรงเดิมมีก่อนทุกอย่างและจะมีทิศมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามักโลกสิ่งที่ถูกสร้างมีจุดเริ่มต้นไม่มีที่นั้นเป็นไปไม่ได้มันต้องมีแต่ถ้าผู้สร้างมีก่อนที่และจะมีที่มันเป็นไปไม่ได้ต้องแยกแยะให้ถูกเราให้ที่ให้กับใครถ้าให้กับของบารูใช่ถูกต้องแต่ถ้าให้กับผู้ทรงเดิมอันนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคุณยังไม่มีมะริฟัตแล้วนี่แหละครับเพราะเราข้ามช็อตในการเรียนที่นบีว่าอาวาลุดีนมะริฟัตุลลอฮ์เราไม่เรียนลาตัสิฮุลอิบาดะอิลลาบิมะริฟัติลมะบูดเราไม่สนใจลาตัสิฮุลอิบาดะอิลลาบะดะมะริฟัติลมะบูดเราเฉยๆนบีเผยแพร่ศาสนาไม่ใช่ปีแรกให้ละหมาดไม่ใช่ปีที่สองให้มายังไม่ใช่ปีที่สามให้จ่ายซะกาตไม่ใช่ปีที่สี่ให้ทำฮัจญ์ไม่ใช่ปีหนึ่งปีสองปีสามจน11ปีนบีสอนด้านอากีดะห์ล้วนๆละมาพึ่งมีก่อนฮิจรอห์ศักราช1ปีเข้าใจนะครับอย่ามาโมเมคิดเองว่ายังมีวิชาอื่นสำคัญกว่าอุซูลอีกนำหน้าอุซูลไม่มีแล้วครับอุซูลคือวิชาแรกคำว่าอุซูลคืออาศัยเริ่มต้นประถมฤกษ์คุณอย่ามาสลับสับมั่วอย่ามาสลับสับมั่วทีนี้ชัดเจนนะครับถ้ามีคนถามอัลลอฮ์อยู่ไหนตอบไม่ลังเลเลยไม่มีที่สำหรับพระองค์ไม่มีทิศสำหรับพระองค์ถ้าใครให้ที่ฟันธงกักล้านคูณล้านเปอร์เซ็นต์คนคนนั้นยังไม่มีมะริฟัตนั่นจำให้ดีนะครับพี่น้องโอ้ยเวลาเร็วจังนี่โอ้โหไม่เป็นไรนะครับพี่น้องเราค่อยมาตอบกระจ่างอีกยังมีคำถามอีกเยอะนะครับพี่น้องเราก็ทยอยได้ฟังคำตอบไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสแชร์พี่น้องแชร์นะครับบางคนก็พยายามจะให้อยู่บนนู้ให้ได้ๆนั่นนบีขึ้นอิสรอตไมรอดไปรับบนนู้นั่นบ่งบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนนู้ดูมาทางที่เรื่องอิสรอตไมรอดอุลามะเขารู้มากกว่าเราเขารู้ก่อนเราเป็นพันปีทำไมเขาไม่ฟัตวาอัลลอฮ์อยู่บนนู้เพราะนบีอิสรอตไมรอดล่ะเล่นเอาเขาเรียกว่าเอาดาลิตื้นตื้นทีนี้บรรดาพ่อนบีมูซาแล้วไปรับองค์การบัญญัติสิบประการบนภูเขาตุรซีนายทีนี้อัลลอฮ์อยู่บนภูเขาตุรซีนายแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ทางที่อุลามะบอกอยู่นี่ว่าการที่พระองค์ให้นบีขึ้นไปรับบนนู้จะบ่งบอกว่าละหมาดนี้เป็นอิบาดะห์ที่สำคัญและอิบาดะห์ที่สูงส่งไม่ใช่จะบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ข้างบนอัลลอฮ์นะอินดูเรียนไม่เรียนนี่เหนื่อยคนเรานี่นี่แหละครับพี่น้องเรื่องอากีดะห์นะครับพี่น้องฟังนะครับถ้าพี่น้องไม่เคยเห็นกับตาตัวเองว่าคนคนนั้นที่พูดอากีดะห์น่ะไม่เคยเห็นเขาสอนกิตาบอุซูลแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่เล่มเดียวพี่น้องอย่าฟังอากีดะห์จากคนคนนั้นถ้าฟังหูไวหูไม่เป็นไรฟังแล้วไปยึดเลยไม่ได้นะมันอันตรายมันอันตรายนะครับ
ยิ่งสมัยนี้เนี่ยจะหานักอุซูลสอนวิชาอุซูลตามสุราต่างๆนี้ค่อนข้างจะหายากสามจังหวัดพอยังมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่บนนี้อาจจะซ่อนตัวอยู่ก็ไม่อาจจะทราบได้นะคือไม่ค่อยจะได้เจอมักจะได้เจออ่านฮะดีษแปลพะนั้นแหละสอนอุซูลเถอะครับมันอากีดะห์นี่มันสำคัญมันพัวพันกับทุกอิบาดัตนะครับพลาดอุซูลแล้วยุ่งเลยทีนี้พี่น้องดูนะครับบิดายะตุลฮิดายะห์หน้าที่27เมื่อคืนนะครับข้ามบรรทัดหนึ่งตาลายนะครับนั้นดีนะที่ลูกศิษย์คอมเมนต์ว่าข้ามไปหนึ่งบรรทัดพอผมก็มาตรวจดูเออมันใช่เว้ยเพราะว่าหน้าบรรทัดเนี่ยวัสลัมทั้งสองบรรทัดเลยมันติดกันเลยก็เลยว่าอ่านก็เลยข้ามไปบรรทัดหนึ่งดีนะที่ไม่อธิบายเนื้อหาเพี้ยนไปทางอื่นนั่นหรือไม่นั้นยุ่งเลยพี่น้องดูจากของเมื่อคืนนั้นซึ่งเมื่อคืนนั้นน่ะที่เราข้ามบรรทัดก็คือเนื้อเรื่องที่มันต่อจากดานปาโดวักตูคือตากุตโญดาริปาโดนบีkita daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yang demikian itu tiada dikata bahawa yang demikian itu ini batat ni atikam makin ซึ่งเนื้อหาจากเมื่อคืนเนี่ยก็คือดิกตะฮวีทำให้เรารู้ฮุกมการลืมละหมาดจากนบีเราและละหมาดตอนที่มีความกลัวมีความเจ็บป่วยเรารู้มาจากการกระทำของนบีเราของเมื่อคืนนั้นดาริปาโดปอร์บัตานบีกิโตมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมปาโดยาดิมิกเอตุDemikian ketika kesakitan, ketika lupa, bagaimana? Kau makanan. Dan tiada dikata bahawa yang demikian itu hasil ia dengan mengajar Nabi. Tetapi, tidak tukar. Maksudnya, tiada dikata bahawa yang demikian itu.Demikian lupa leka kesakitan makinya itu hasil ia yang demikian daripada mengajar Nabi kita mai tu klau wa Nabi son bab ni duai terung mai teng son duai kauli mai mi te kweli kong rasul na miการกระทำของรอซูลทำให้ดูทำให้เห็นนั้นมีนั่นแหละของเมื่อคืนกรานูบาฮาวสอนย์ยิ่งการมันยัตโต้กับนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมakan dia akan sembahyang dengan dia dengan ketakutan dengan sakit atau dengan lupa nah. dengan mengajar ด้วยการสอนเปรียงด้วยตรงด้วยการกล่าวด้วยตรงNas cahaya adalah orang yang kedatangan dengan dia. Dengan orangan lupa atau sakit. Memberatkan dirinya. Tak tamhai tua ing. Nana kemi kuam rusuk nak. Tok cahaya arepa mana leh. Akan bersalahan demikian itu. Keluar wajah. Kelewklah. Tak mai meunkapkan katam kong Nabi.Seperti mengembali orang yang lupa itu akan sebahyang daripada permulaannya. Cekcenkan rem ton kong kong ti lim lamat rem ton lamat mai le. Tangti Nabi tua yang ti Nabi tam ni macai rem ton mai. Ko ku ta yu nai kot ken ti ulama dai wang wai ni. Pem jamnuan tau nan ing.
เว้นแต่เสว่าอยู่นอกกฎเกณฑ์ลูปอเหมือนกันแต่นั้นนะไปไถนาแล้วไปถางปลาแล้วไอ้นั้นก็เริ่มต้นใหม่นี่ถ้ากรณีอย่างนั้นการไถนาแล้วไปถางปลาแล้วถ้าอุลามะไม่อธิบายว่าถ้ากรณีอย่างนั้นต้องมาทำใหม่บางทีเราอาจจะเข้าใจเองว่าก็มาต่อจากที่ลืมนั่นแหละทำแล้วสองลืมสองก็มาต่อให้เป็นสีเสียนั่นแหละเพราะอุลามะไม่อธิบายล่ะเห็นเฉพาะการกระทำของนบีอย่างเดียวนั่นแหละที่ผมบอกพยายามบอกพูดตลอดว่ารายละเอียดวิชาการนู่นนี่นั่นจะต้องได้อธิบายจากอุลามะผู้ที่รอบรู้กว่าเรานี่คือความจริงนะครับนั่นในของเมื่อคืนทีนี้วันนี้เนี่ยเบอร์มูลฮาเซลโยนี่เนี่ยฮาเซลโยฮาเซดัลเลเบอร์มูลฮาเซลโยสรุปฮาเซลโยฮาเซดัลเลอิตูบาวเลขหนึ่งDilalah perbuatan terlebih kuat daripada dilalah perkataan. Kan bongci, bongbo, dalil, dilalah. Duai kan keratam, yom kengreng kwa, kampu. Poh nuk teng tong ni, nuk teng, kong edoh kong usulul fiqh tiwa, dalilul fiqh li,อักวามินัดดาลีลิลกาวลีนั่นก็ไอ้ดออุสุลเฟกดาลีหลักฐานการกระทำนั้นแข็งแกร่งกว่าอักว่าแข็งแกร่งกว่าหลักฐานด้านคำพูดอิบารัตกิตาบนี้ก็บอกเหมือนกันบาวดีลาลาห์ perbuatan terlebih kuat daripada dilalah perkataanพอเรานึกๆเนี่ยว่าอ๋อเราก็เคยเจอคนคนหนึ่งนั่นแหละมันขี้โม้ทางที่คนทั้งหมู่บ้านนี่เขารู้พอเอ่ยคำว่าพอเอ่ยคำว่านายกนั่นแหละมันกลัวเมียใครๆก็รู้ทีนี้พอคนนู้พูดคนนั้นพูดเขาก็ที่เขานั่นนะที่เขาพูดกันนั่นนะเพราะเขาดูการกระทำแต่ปากของนายกนี่โอ้ยมันเก่งโอ้ไม่กลัวปึ๊ดเมียกลัวอะไรเราเมียผู้หญิงเราแรงก็น้อยกว่าเรากลัวอะไรมันเราปากมันนั่นร้อยแหละแต่การกระทำของมันเขาดูนั่นมันงอเลยมันกลัวเลยจนมาวันหนึ่งในร้านน้ำชาเพื่อนก็หยอกมึงได้ไปไหมพรุ่งนี้เพื่อนเขาจะไปกันอีกคนก็แซวไม่ได้แล้วมันต้องขออนุญาตเมียมันก่อนดูต่อมันนัดเราว่าไปมันมั่นใจให้คำมั่นว่าไปแต่ถ้าพรุ่งนี้ชาเมียมันไม่ให้ไปมันก็หาไปไหมมันก็เสียหน้ามันก็พูดดังๆโอ้ยตอนแรกคนพิษแล้วนะคนอย่างพงมากลัวเมียถ้ากลัวเมียกลัวมาดิว่าจังหวะนั้นเมียมาพอดีเลยเมียก็หันปั๊บบังว่าอะไรนะแกก็หันไปเลยเมียแกก็ตกใจเลยนะก็พูดออกมาเลยไม่บังบอกว่าถ้าไม่กลัวเมียจะกลัวหมาที่ไหนเล่าดูมันแต่นั่นบังบอกว่าดาลีลุลเฟนีอักวามินัดดาลีลิกาลีมันตรงกับอุซลุลเฟกเลยสิ่งที่เกิดที่เราเห็นก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้ดูเลขหนึ่งข้างนอกนะครับกาโตโยโยมุสันเนปดีลาลาเปอร์บวตันดีลาลาก็คือการบ่งบอกก็คือดาเลนั่นแหละอาร์ติโยอาร์ติตุนจกเปอร์บวตันอัตัสตุนโตอัตตะกอห์อิตูการบ่งชี้ของการกระทำบนคำสั่งใช้อัตตะกอห์หรือห้ามitu nan lebih kuat terlebih kuat ก็คือแข็งแรงกว่ายะนี่หมายถึง
terlebih tetap pada hati seorang. Ah, cak มั่นคงสบายใจกว่าในใจคนคนหนึ่งในใจมันเชื่อถือได้มากกว่าดาริปาโดดีลาลาเปอร์กาโตอันจากการบ่งชี้การบ่งบอกด้วยคำพูดสำคัญนะครับการกระทำเราลองเช็คดูลูกเราหลานเราเราบอกประจำบอกตั้งแต่เด็กจนวัยรุ่นจนสาวสังเกตนะครับสาวเอ้ยบ่าวเอ้ยเวลาออกจากบ้านนั้นน่ะแต่งตัวให้ดีสอนทุกวัน20ปีที่สอนทุกวันทีนี้ฝรั่งมันเข้ามาในหมู่บ้านมันไม่ได้สอนลูกเราไหมแต่มันใส่กางเกงขาสั้นเสื้อไม่ใส่สะดูจุนออกมาปั่นรถถีบมันไม่ได้สอนลูกเราไม่ให้แต่งให้ใส่แบบนั้นแต่มันปั่นเข้าในหมู่บ้านเพียงไม่กี่วันลูกหลานเราเริ่มจะตามฝรั่งใช่แล้ว เห็นไหมล่ะการกระทำนี่สำคัญนะครับเช่นเดียวกันเราจะให้ลูกเรามายั่งเราต้องมายั่งเราจะให้ลูกเราสนใจศาสนาเราเนี่ยก็ต้องสนใจศาสนาแต่บอกให้ลูกละหมาดมั่งละมึงไงดอลล้อเฮ้ยแต่ปะที่บอกเนี่ยไม่เคยมายั่งทีนี้แหละลูกละหมาดสักทีจะละหมาดได้กี่วักตูล่ะเมื่อคนใช้เองก็ยังไม่ละหมาดใช่ไหมล่ะฉะนั้นอิบารัตที่ว่าดาลิลุลฟะลิอักวามินัดดาลิลกอลีนี่ถูกเพ่งเลยฝรั่งไม่เคยมาสอนลูกเราแต่ทำไมลูกหลานเรามันจะเรียนแบบฝรั่งไม่ว่าเครื่องแต่งกายไม่ว่าคำพูดไม่ว่าอุปนิสัยทางที่เรานี่สอนอยู่ทุกวันนี่สำคัญนะครับฉะนั้นการกระทำของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีคำสอนนั้นก็ดีแต่การกระทำมันชัดกว่านั่นอิบารัตบอกชัดเจนแบบนั้นเลยนะครับวกมาดูข้างในนะครับdilalah perbuatan terlebih kuat daripada dilalah perkataan kerana tiada berpaling seorang daripada perbuatan Nabi SAW dua sahih ไม่มีใครTiada berpaling, mai halang seorang dua kun kuneng daripada perbuatan Nabi SAW, cakan katam kong Nabi. Mea Nabi katam ni, tuwa pin tua yang tidi. Yukwen khususiyah na, Nabi Mia 11, rau cami Mia 11, mai dai na, ana khususiyah.Nabi ถือศีลอด10วันไม่แก้เลยกลางคืนเราจะถือศีลอดด้วย10วันวันที่3เพื่อนเตรียมลงแหละเพราะว่าศักยภาพพลังในร่างกายมันต่างกันแต่ด้วยในภาพรวมนบีคือแบบอย่างกุดวะซึ่งสาอรางนั้นจะไม่หันหลังจากการกระทำของนบีกามาดยันดาริปาโดสุดอห์ดิเลฮัดโยหลังจากที่ได้เห็นสุดอห์ดิเลฮัดโยดิเลฮัดประบวัตันเมื่อคนคนหนึ่งเขาได้เห็นการกระทำนบีไม่ว่าจะเรื่องอะไรอาตาวกามาดยันดาริปาโดสุดอห์ซาบิดโยซาบิดประบวัตันdengan khabar mutawatir หรือหลังจากที่ได้ชัดเจนการกระทำด้วยขอบักมุตาวัตเตด้วยข่าวที่ปฏิปัตโตไม่แตกสายก็ทุกคนก็จะปฏิบัติกันอย่างนั้นกรานุทีอาดะมังริโจกานาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบากิดิรินโยดิรินาบีด้วยสาเหตุไม่ปฏิบัตินบีของเราสำหรับตัวเอง
daripada ibadat cak ibadat malenkan yang terlebih afdal wen tesing ti di tisu ไม่เห็นนะพอนบีละหมาดละหมาดวิเตสนบีละหมาดเท่าไหร่สามเมื่อเราหรือเปล่าไม่ใช่11และ11เยอะๆนั่นคือเต็มพิกัดของวิเตสนั่นนะที่ท่านหญิงไอชารายงานนะนบีทำประจำเลยไม่ว่าจะเดือนรอมฎอนไม่ใช่เดือนรอมฎอน11รอกะอัตประจำเลยหลักฐานหะดีษนั้นหลักฐานวิเตสสำหรับนบีไม่ได้เกี่ยวโยงกับตาราเวห์เลยถ้าหลักฐานหะดีษนั้นบ่งบอกถึงตาราเวห์หมายความว่าไม่ใช่เดือนรอมฎอนก็มีตาราเวห์ใช่ไหมล่ะเพราะในตัวบทมากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาซีดฟีรอมฎอนวะลาฟีกอยริฮิอะลาอิห์ดาอัชรรอกาตันเห็นมั้ยล่ะนั่นจะบ่งบอกว่านบีนั้นทำสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเดือนรอมฎอนหรือไม่ใช่เดือนรอมฎอนทำ11รอกอะห์ประจำนั่นแหละที่4มัซฮับชาฟิอีมาลิกีฮัมบะลีอับูฮานิฟะห์ต่างอธิบายหะดีษนั้นว่ากุลลุฮาวิตรทั้งหมดนั้น11รอกอะห์คือวิเตสแต่คนในยุคปัจจุบันนี่หลงทางหลงรอยะดอมีไปอธิบายนะนะนบีทำ8ตะราเวห์อะนบีทำ11ตะราเวห์8 3 3วิเตสดูมันตะใครอธิบายแบบนั้นนะนั่นอธิบายเอาเองอุลามะไม่ได้อธิบายแบบนั้นถ้าเป็นจริงอย่างนั้นกิตาบชาฟิอีก็ต้องบอกตะราเวห์8กิตาบมาลิกีก็ต้องบอกตะราเวห์8ก็ต้องสอนลูกศิษย์ว่าตะราเวห์8ฮานาฟีก็ต้องสอนลูกศิษย์ว่า8ฮัมบาลีก็ต้องสอนลูกศิษย์ว่า8นิมมายสักคนนึงสอน20กันทุกคนนี่แหละครับพี่น้องวิชาการต้องชัดเจนพอชัดเจนแบบนี้แหละบางคนที่ไม่ชัดเจนมันไม่ค่อยชอบทางที่เราพูดอยู่นี่ถ้าคุณยืนยัน8เป็นตะราเวห์มีในนบีเคยทำคุณจัดเวทีทีนี้คุณจะรู้ว่ามีจริงหรือเปล่าและอย่ามาเจ้าเล่ห์ว่าเอ้ยนบีทำที่บ้านนะที่มัสยิด8อย่ามาเจ้าเล่ห์นะนบีไปเพิ่มที่บ้านอีกให้ครบ20ทำไมคุณไม่พูดนี่เขาเรียกว่าพูดเพื่อจะเอาชนะอย่างเดียวนี่ไม่ต้องการความเป็นจริงฉะนั้นถ้าตะราเวห์20ถ้า8ไอ้นั้นนอกมัซฮับDan demikian lagi lecen dia akan ik umatnya umat Nabi pula cenkan tiada mengerjakan mereka itu mereka umat cak mai patibat mereka itu mereka umat Nabi sawuk kong Nabi ni menfok rau ni malenkan wente terlebih afdal sing ti di kwa cenkanอะไรที่ดีสำหรับเราเราก็ปฏิบัติอันนั้นแหละอุลามะเฟกก็ว่าอย่างนั้นสิ่งคีลับถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงให้ผลคีลับเสียปลอดภัยอะไรที่ดีที่สุดเราเอาอันนั้นแหละ seperti yang digerejakan oleh nabinya cekcen สิ่งที่ได้ปฏิบัติได้กระทำด้วยนบีของเขานบีเนาะนบีอุมัรเมื่อนบีทำอะไรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาอุมัรก็เช่นกันสาวกของท่านก็เช่นกันสิ่งใดที่ดีเขาก็ปฏิบัติbersalahan dilalah perkataan terkadang mengetikokkan orang yang lupaซึ่งก็แตกต่างกับดีลาลห์กับการบ่งชี้ perkataan ด้วยคำพูด terkadang บางครั้ง mengetikotkan orang yang lupa
ได้ยึดเอติกอดการโอรังยังลูปโปกับผู้ที่หลงลืมบางทีพูดคนที่พูดบางทีลืมฮ่าๆด้วยDan orang yang sakit itu lek konti cepuai akan kemurahan. Adu lek song. Pinong dulu nah.Akan kemurahan. Pi nong dulu nah, pi nong dulu, dulu hadi tung ni. Bersalahan dilalah perkataan seng tektang kan bongci bongbok dale duai kamput. Terkadang bangkrang, bangkrang nah, macam tu krang nah, bangkrang.Mengetikotkan orang yang lupa. เป็นการยึดของคนที่ลืมบางทีเผลอพูดด้านorang yang sakit itu และคนเจ็บป่วยนั้น akan kemurahan ซึ่งศัพท์เดิมกับว่า kemurahan ไม่ถึงความน่าเอ็นดูความน่าสงสารดูเลขสองพี่น้องพี่น้องดูเลขสองโอ้เลขสองข้างนอกยาวเว้ยเดี๋ยวอ่านก่อนนิดหนึ่งในพรุ่งนี้มาอ่านเพิ่มเลขสองข้างนอกกาโตโยโยมุสอนเนบเกมูรหันความที่ได้เกมูรหันความน่าสงสารน่าเอ็นดูความน่าความง่ายได้นะก็มุรหันหรือจะแปลอีกศัพท์หนึ่งก็คือความเมตตาอาร์ติกมุรหันตรงนี้ jika lau seorang ถ้าคนคนหนึ่ง lupakan kunut masalan ลืมกุนุตมาซาลันตัวอย่างนะครับมาซาลันนี่หมายถึงอุมัสซิลุลกะมาซาลันฉันได้ยกตัวอย่างให้กับเจ้าเชกเช่นตัวอย่างมาก็มนุรห์นบีอาการเดียวอาการสองรังและแล้วก็ได้ใช้นบีให้กับคนหนึ่งคนไหนล่ะนบีชายคนหนึ่งนั่นก็คนที่ลืมกุนุตนั่นแหละสุญุดซาฮวียูโวให้ทำการสุญุดซาฮวีเท่านั้นเองTiada mengembalikan sembahyang daripada awalnya awal sembahyang. Duai mai dai bok chai ai reum lamat mai tae prakan dai. Kacai nakap. Ini dia jambul lah. Barangkali mengiktikadkan ia bahwasanya sujud sahwi itu kemurahan. Bangkrang kau dai yut ia seorang.ยึดว่าบางครั้งเขาอาจจะคิดอาจจะยึดอาจจะเชื่อว่าบาวสสุญุตสาวีอิตุว่าแท้จริงการสุญุตสาวีนั้นเกมูรหันเป็นความเมตตาเป็นความที่ง่ายได้ไม่ต้องเริ่มต้นละหมาดใหม่เห็นไหมยูวอนั่นเองถ้าเกิดไม่มีฮุกมสุญุตสาวีต้องเริ่มต้นใหม่ก็ยุ่งยากแหละแต่นี่มีฮุกมให้สุญุดซาวีเลยในอัซกาบก็จะมาว่าถ้าคนคนหนึ่งนั้นนาซียคนคนหนึ่งนั้นลืมดูอากุนุตและมาตะมินด้วยคำว่าซาวาอุนกานะซาวันเอาอัมดันจะลืมด้วยเจตนาก็แล้วแต่ยัสยุดุลิซาฮวี
จะต้องสุญูดซะฮวีเห็นไหมครับตรงกับอิบารัตกิตาบนี้เลยว่าคนที่ลืมดูอากุนุตนบีใช้คนคนหนึ่งให้สุญูดซะฮวีด้วยไม่ต้องเริ่มต้นละหมาดใหม่และการที่นบีใช้แบบนี้บางครั้งคนที่ถูกใช้เขาก็เลยคิดว่าการสุญูดซะฮวีนี้เป็นคือความเมตตาความที่ทำให้เขาง่ายได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นั่นแหละDan yang afdol daripadanya, lekti afdol daripadanya daripada sujud sahwi, mengembalikan sembahyang daripada awalnya awal sembahyang. Tak rau du kang nok ni, ti di kuat sujud sahwi, lamat mai le. Mai teng yang ngai kap? Mai teng tak rau lamat tang te ton con cop duai mai lum kunut, man di kuat lum kunut leko sujud sahwiไม่ใช่จะบอกว่าให้ละหมาดไหมนะไม่ใช่นะละหมาดเมื่อซอแล้วจะละหมาดใหม่ไม่ได้เว้นแต่เสียว่าเราจะละหมาดใหม่เพราะเรากอดอันนั้นใช้แต่ถ้าไม่มีกอดอละหมาดซอแล้วแต่แค่ไม่สมบูรณ์จะละหมาดใหม่ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นละหมาดเมื่อเราทำแล้วเราพยายามทำให้ดีทำให้สมบูรณ์ถ้าเราดูอิบารัตเองตรงนี้แสดงว่าให้ละหมาดใหม่จริงๆไม่ใช่นี่จะบ่งบอกว่าถ้าเราละหมาดตั้งแต่ต้นด้วยไม่ลืมกุนุตและไม่ต่อสุญูดซะฮวีมันก็ย่อมดีกว่ากับการที่เราลืมกุนุตและมาสุญูดซะฮวีผลบุญมันจะต่างกันทั้งที่มันซ้อทั้งสองกรณีแต่ก็ดีนะที่มีคำสั่งใช้ให้สุญูดซะฮวีถ้ามีคำสั่งห้ามสุญูดซะฮวีแต่ให้เริ่มต้นใหม่ทีนี้ยุ่งยากเลยทีนี้เราคอยมาต่อเลขสองข้างในนะข้างนอกอ่านแล้วสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนบวชยิ่งหลายวันก็ยิ่งเหนื่อยนะครับพี่น้องเราผมเองก็รู้สึกเปรียบๆเหมือนกันพี่น้องก็คงเช่นกันนั่นแหละสุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจแด่ทุกท่านนะครับให้พระองค์อัลลอฮ์ให้แฮมมอในการทำอิบาดัตให้ความแข็งแกร่งและให้มะริฟัตอย่างชัดเจนโดยเฉพาะคำตอบที่ผมตอบในรายการตอบกระจ่างกลับไปทบทวนพินิจพิจารณาให้ดีนะครับและขอบคุณทุกกำลังใจและทุกการสนับสนุนและขอให้ทุกคนเรียนรู้ตามหลักแนวทางอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์และเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างเพื่อลูกหลานของเราต่อไปก็จะได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องเช่นพวกเราและพระองค์ปกป้องพวกเราให้ห่างไกลจากแนวทางที่ดอลาละวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์วัลลอฮุอะลัมแชร์กันเองหมด